ต่ายสายทานย้อนภาพอดีตถ่ายแบบคู่ออฟอภิชาติไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในความทรงจำตายสายทานย้อนภาพในอดีตสมัยถ่ายแบบคู่ออบอภิชาติพัวพิมลอดีตคนรักที่จากไปกว่า16ปีบางคนไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในความทรงจำตลอดไปแม้ว่าอดีตพระเอกดังยุค90อย่างออบอภิชาติพัวพิมลจะจากไปนานกว่า16ปีหลังเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยโรคหอบหืดด้วยวัย30ปีในช่วงที่กำลังโด่งดังอย่างมากในช่วงวงการบันเทิงแต่เรื่องราวของเขาก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆและคนใกล้ชิดเช่นเดียวกับอดีตคนรักอย่างต่ายสายทานที่ยังคงรำลึกถึงออบอภิชาติอยู่เสมอและยังช่วยดูแลคุณแม่สีดาพัวพิมลคุณแม่ของออบอีกด้วยอย่างในวันครบรอบการจากไปของออบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาต่ายได้พาคุณแม่สีดาไปทำบุญให้ออบมาด้วยและได้ย้อนภาพในอดีตที่งดงามของเธอกับเขาลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดวันที่14ธันวาคม2565ต่ายสายทานก็ได้โพสต์ภาพถ่ายแบบคู่กับออบในอดีตลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าคนบางคนไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในความทรงจำตลอดไป #goodmemory #ขอบคุณ FC ที่ส่งรูปมาให้นะคะเซตนี้ต่ายไม่มีเก็บไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงสำหรับคนที่คิดถึงออฟกันนะคะ #nodrama งานนี้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมร่วมชมความหล่อและแสดงความคิดถึงออฟอภิชาติกันเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily Express และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็อตซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็อตซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ